สวัสดีครับพบกับช่องเชียงเดียวนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาส่งสินค้านะครับซึ่งก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือหญ้านะครับนะเราไปส่งที่ไหนกันตามมาดูนะครับตามช่างเดียวมาดูเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็จะขรุขระนิดหน่อยนะครับมีหมอกแล้วก็หิมะประปรายนะครับซึ่งเราก็จะเดินทางด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับท่านทราบเพราะว่าเนี่ยรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นไร่นานะครับปลูกมันสำปะหลังโอ้ประมาณ15-16ไร่นะครับหลังจากทำนาเสร็จปุ๊บเขาก็ลงปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขียวแล้วครับเขียวแล้วนะครับดูบรรยากาศทางไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับก็มีบรรยากาศนะครับมาส่งของส่งอะไรหลังจากที่ทำงานได้ครึ่งวันนะครับก็มีโทรศัพท์ไปก็มาส่งของให้นะครับสวยมากนะครับกำลังเป็นทิวแถวเลยนะครับหญ้าไอ้มันสำปะหลังนี่ปลูกประมาณ7เดือนนะครับประมาณเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาก็เก็บแล้วครับขายรดน้ำเดือนละครั้งนะครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวจบนะครับขายเลยต้นทุนไม่มากนะครับไม่เหมือนพวกพืชชนิดอื่นนะครับแล้วก็เราก็มาถึงแล้วก็เลี้ยวนะครับมาส่งที่นี่นี่เองนะครับบ้านน้องนูนานะครับเห็นท่านให้ผมมาส่งไปซื้อหญ้าให้นะครับแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับแล้วก็จะทำกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะขับช้าๆนะครับเจ้าของบ้านก็เดินกวาดนะครับมีรถคันสีแดงคันหนึ่งไม่ทราบว่ารถใครนะครับน่าจะเป็นรถคนรู้จักนะครับหรือเราจะรู้จักเขาเพียงข้างเดียวเขาไม่รู้จักเราเลยนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับส่วนบ้านใหม่ก็ยังช่างก็ยังทีมช่างก็ยังไม่เข้ามานะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอยู่นะครับก็เลยช่างก็เลยไม่เข้ามานะครับนะครับโอ้ยเสื้อสีแดงรถก็สีแดงนะครับท่านอดิศรนะครับนี่ครับส่วนเลขทะเบียนก็เห็นไกลๆก็ท่านใดที่นั่นก็อย่าลืมนะครับให้ดูรอบเดียวนะครับแล้วก็จะถอยไปเรื่อยๆถอยไปแล้วก็ไปเจอแม่บ้านนะครับโอ้สวัสดีครับครับหาสาวๆบ่ได้บ่แม่บ้านนี่สิได้มากูมื้อนี่จุงกระไปบองปอโอนกรุบๆเจ้าแบบนี้ล้างโหดจังหัวเด้อสวัสดีครับปอแม่บ้านน้อย100กิโลเจ้าบ่มาบ้านเอาสาวมาครับแม่นบ่ครับอันบ่งนี้บ่ครับสร้างหญ้านะครับบ่แม่นครับเจ้ามาพิจารณาครับดึงตูดมานูโอ้ไปรับมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ยหลับมาเอามาถูกบ้านอยู่ด้วยครับนั่นมันมีเทคนิคด้วยการนะครับลงไปเลยใช่ไหมบ่แล้วครับสิคนลงอยู่ครับอันนี้เมาหรือว่า
พี่เดือนเพิ่นบอกให้ซื้อ 1,000 ครับใช่หนูบอกให้มองมา 1,000 ครับเพราะว่าที่หนูซื้ออันนี้แค่300กว่าบาทครับเพิ่นก็นับหน้าให้ผมได้ครับ 1,000 900กว่าบาทเท่านี้นะจำนวนตารางเมตรมันก็เพราะว่าถ้าเหลือเราก็เอาลงนี้ได้ครับรู้สึกหิมะจะตกแล้วนะครับแม่บ้านทำหิมะเป็นนะครับโอ้เก่งมากเลยแม่บ้านป้าป้าจวดนะครับ FP ทั้ง254ท่านนะมาช่วยกันขนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ